2นักเตะทีมชาติไทยไปเจลีกหลังกระแสบอลไทยมาแรงและเจลีกญี่ปุ่นจะเพิ่มเป็น20ทีมส่งผลดีนักเตะไทยหากออปชั่นดีราคาย่อมเยาคุยกันได้ไปลุยเจลีกแน่นอน 100%ส่วนสื่อจีนประโคมข่าวทีมชาติไทยประกาศรายชื่อเอาจริงสุดๆในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะไปเยือนจีนหนนี้กลัวธีรสินแดงดาชนาทิพย์สงกรสินสุภโชคสารชาติแผลงฤทธิ์ในถิ่นจีนวันแพ้คาบ้านส่วนราคาบัตรโคตรแพงใบละ 6,500 บาทสูงสุดแต่หมดเกลี้ยงขณะที่มาซาทะนะอิชิอิเปิดเผยเหตุไม่เรียกตัวโจนาธานเข็มดีเจ้าตัวหัวใจสลายลงโซเชียลทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของทีมชาติไทยนักเตะไทยแล้วก็สื่อจีนกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกไปนะครับเราต้องบอกนะครับว่ามันสะเทือนไปถึงแผ่นดินจีนเลยนะครับว่าเขาเห็นแล้วว่ารายชื่อของเราเป็นอย่างไร27คนและเราก็เห็นของเขาแล้วนะครับว่าเขามีใครบ้าง29คนแน่นอนครับอย่างอู่เล่ยเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าติดโทษแบนนะครับเพราะฉะนั้นเบาใจไปได้เปาะหนึ่งนะครับอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่สื่อจีนนะครับเขาก็ต้องบอกนะครับว่าพอมีการประกาศรายชื่อไปเนี่ยทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศจีนเนี่ยก็หวั่นไหวพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งธีรสินชนาทิพย์คือมันเป็นรายชื่อนะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถกระซวกทีมชาติจีนได้คาบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราเคยบอกไปแล้วว่าเขามาเยือนบ้านเราแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาเล่นดีนะครับเขามองว่าเขาโชคดีเอาตัวรอดได้ในการเจอไทยนะครับภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งผู้เล่นที่ครบครันเรามีทั้งการจัดการที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเซบ้างนะครับเซซ้ายเซขวาแต่สุดท้ายแล้วมันเดินตรงได้นะครับและมันพร้อมที่จะเข้าเส้นชัยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาระสำคัญที่จะเป็นงานลำบากของทีมชาติจีนนะครับแต่แน่นอนล่ะครับฟุตบอลวัดกันในสนามนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่านักเตะที่น่าเกรงขามของไทยส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยานะครับในการเจอกับทีมชาติจีนมากภายหลังเนี่ยมีการเปิดเผยออกไปนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ออกมาทีมชาติไทยจะเดินทางด้วยนักเตะที่ดีที่สุดนะครับทีมชาติจีนว่าอย่างนี้พวกเขามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังและอีกมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเลยจีนก็ขู่เราเหมือนกันนะบอกว่าพวกเขามีประชากรเนี่ยเป็นพันล้านคนเอานะฮะทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับเกมนี้และทุกคนเนี่ยจะร่วมเหมือนกดดันทีมชาติไทยในการไปเยือนแม่แต่บอกได้เลยครับว่าไอ้ 1,400 กว่าล้านคนหรือว่าหลายๆพันล้านคนมันไม่ได้เข้ามาในสนามเดียวเพราะฉะนั้นเราสู้ได้แน่นอนนะครับดังนั้นครับถ้าหากว่าทีมชาติจีนเนี่ยแพ้นะครับทางสมาคมฟุตบอลจีนบอกว่าโอ้โหจะต้องเจอการกระทบกระทั่งหรือว่าพลังโซเชียลนะฮะลุมจวกทัวลงอย่างเงี้ยนะครับอย่างล้นหลามเพราะว่าแฟนบอลจีนเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในฟุตบอลมากนักซึ่งเป็นความกดดันของนักฟุตบอลอย่างมากจึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ผู้เล่นทีมชาติจีนรุ่นเก่าคนอื่นๆปฏิเสธที่จะเดินทางมาร่วมทีมชาติในครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกแหละครับว่ามันเป็นเหมือนกันทั่วโลกครับคือถ้าแพ้มาไม่สนหรอกครับตะกะไหนก็ไม่รู้มันด่าก่อนอยู่แล้วนะฮะโซเชียลอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยทีมชาติจีนอยู่ในยุคของนักเตะชุดใหม่นะฮะทางสมาคมพูดอย่างนี้แต่ก็ต้องมาเจอกับข่าวร้ายเพราะว่าขาดตัวหลักไปถึง6คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่เล่ยนะครับที่ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลชาติจีนหลี่เล่ยจ้างหยุนหนิงนะครับหลี่ยวนยี่นะครับกองกลางตัวรับคนสำคัญแล้วก็อู่ซิงฮั่นนะครับปีกที่โดดเด่นแต่แน่นอนแหละครับพวกเขายังมีนักเตะอีกหลายคนที่เข้ามาทดแทนนะครับในศักยภาพของทีมชาติจีนเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับโอกาสเนี่ยในการสู้เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลจะออกเสมอนะมีสูงแต่ว่าทีมชาติจีนก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะแพ้ไทยนะครับแต่ไทยก็มีโอกาสที่จะแพ้จีนเหมือนกันเพราะว่านี่คือการไปเยือนกำแพงเมืองจีนนั่นเองนะครับ
อะอย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเกมในวันนั้นที่การเตรียมตัวของทีมชาติไทยจะเริ่มต้นขึ้นตอนนี้โดยการที่เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรคงจะต้องติดตามนะฮะแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยเข้าเต็มแน่ๆนะเพราะว่าตั๋วเนี่ยถ้าไปดูแล้วมันมีหลายระดับหลายโซนนะครับตั๋วที่มีราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ180หยวนนะครับหรือประมาณ900บาทแต่ถ้าแพงที่สุดเนี่ยมันสูงไปถึง 1,280 หรือประมาณสัก 6,500 บาทเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ตามรายงานของสื่อจีนนะครับนั่นคือโซฮู้นั่นเองนะฮะอ่ะว่ากันไปตรงนี้แต่ข่าวดีของไทยนะครับนอกเหนือจากหลายๆอย่างที่ผ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของนักเตะที่ติดทีมชาติที่จะไปเจลีกแล้วมีลุ้นอย่างสูงเพราะมีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือทางด้านของปรเมศวร์ อาจวิไลแล้วก็ทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเมืองทองเนี่ยถ้าจะให้ปรเมศวร์ย้ายมาในประเทศเนี่ยเขาไม่ขายอยู่แล้วไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่ปล่อยนะครับแต่เมืองทองเดินหน้าเจรจากับจูบิโลอีวาตะเรื่องการปล่อยตัวของปรเมศวร์ อาจวิไลให้ยืมในช่วงหลังจากนี้นะครับโดยปฏิเสธข้อเสนอทีมจากไทยลีกไปแล้วเมืองทองกำลังอยู่ในระหว่างนะครับพูดคุยให้มันเสด็จน้ำสักทีนึงนะว่าจะเอาปรเมศวร์เนี่ยเอาไปยืมนะฮะช่วงหลังจากนี้เพราะว่าทำผลงานสุดยอด30นัดที่ลงไปเนี่ยในทุกรายการทำไป11ประตู10แอสซิสต์นี่เยี่ยมมากนะครับล่าสุดผู้บริหารกิเลนพยองก็กำลังคุยแล้วแหละว่ามีออปชันและรายละเอียดเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับก็คือทางด้านของการปล่อยยืมตัวไปนะครับมีค่ายืมอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการตกลงสัญญาอยู่ที่จำนวนเม็ดเงินถ้าหากว่าไม่แพงมากเกินไปเนี่ยเคสนี้ไม่น่ามีปัญหานั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยที่กำลังเตรียมเดินทางนะครับไปทดสอบฝีเท้ากับโชนันเบลมาเร่1เดือนถ้าดีแล้วก็ถูกใจเข้ากับระบบได้เนี่ยนะครับเขาก็พร้อมเซ็นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขามาดูไงเขาโอเคตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะอยู่ที่รายละเอียดในการเซ็นสัญญามากกว่าเพราะว่าถ้าเจริญศักดิ์ไม่ไปตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะและที่สำคัญที่มันสอดคล้องกันเลยจริงๆเนี่ยที่เราเห็นนะครับมันมีข่าวว่าอย่างพิธีเนี่ย acting และ active แล้วนะครับหลังจากฟังข่าวเท่มามีโอกาสที่ญี่ปุ่นนะฮะสิ่งที่ผมต้องทำคือหาล่ามเพื่อเตรียมตัวตอนนี้ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ผมบอกเลยงานนี้ไม่ง่ายหยุดก็ไม่หยุดบินไปบินมาแปลต้องทันทีไม่มีเวลาเมือแปลบางครั้งต่อหน้าคน 3-4 หมื่นคนใครอยากลอง DM หรือว่าทักมาเดี๋ยวนี้ผมขอคุยด้วยตัวเองก่อนหาคนที่คิดแบบเดียวกันใครสนใจก็ลองทักมาคุยกันนะครับถ้ามีออปชั่นออฟเฟอร์จริงนะเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าพิธีเนี่ยก็ไล่ล่าเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าเจ้าเทพเจริญศักดิ์ไปเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของล่ามฟุตบอลที่แท้จริงเข้าใจฟุตบอลแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหมันเห็นชัดแล้วไงว่าเตรียมตัวแล้วนะครับส่วนเรามาปิดท้ายกันนะครับที่มาซาทาดะอิชิอิกันบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่มีชื่อของโจนาธานเข็มดีโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยหัวใจสลายแล้วครับหัวใจสลายกันเลยทันทีนะครับลงโซเชียลเนี่ยแบบผิดหวังแหละก็รู้มานะครับว่าเจ้าตัวก็คาดหวังว่าจะติดทีมชาติชุดนี้นะครับแต่ทางมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์ครั้งนี้เนี่ยมีชื่อของธนบุญเกษารัตน์กฤษดากาแมนซึ่งถูกมองว่าเล่นได้ดีในตำแหน่งกองกลางมากกว่าแต่ยังคงมีชื่อนะครับแต่โจนาธานเนี่ยไม่ได้มีชื่อนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งธนบูรณ์กฤษดาเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองกลางและกองหลังได้หลายตำแหน่งเล่นได้หลากหลายส่วนโจนาธานเนี่ยอิชิเขาบอกเขาไปดูมาเยอะแล้วไงแล้วก็ส่วนตัวเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงทีมจนมากเกินไปและต้องการคนที่เข้ามาและทำงานได้ดีคือการเลือกนักเตะเข้ามาร่วมงานกันอีกครั้งและที่สำคัญเนี่ยมันเล่นกับคนอื่นได้ร่วมงานกับคนอื่นได้ก็ต้องบอกนะฮะนี่คือเหตุผลของอิชิอิส่วนโจนาธานเข็มดีก็ต้องบอกว่ารอต่อไปนะครับในการที่จะถูกเรียกมาติดทีมชาติแต่ว่าเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยก็รักษาแผลใจไปก่อนเพราะว่าลงรูปอิโมชันแนลนะฮะหัวใจเนี่ยแตกสลายไปเลยนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ